ทำงานยังมีว่ามีแฟนไหมถามคำถามได้หรอแฟนก็มีก็คือสบายดีค่ะหัวใจของขวัญก็แบบเป็นสีชมพูเหมือนเดิมสีชมพูนี่เพราะมันช้ำมั้งเราไม่ได้เป็นตลกแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ขวัญพูดเลยว่าเขาคนไหนคือแฟนเพราะที่ผ่านมาขวัญไม่เคยบอกว่ามีแฟนเมื่อกี้พูดมาแล้วนะว่ามีแฟนอ้าวพูดผิดเอาพูดผิดแล้ว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 พี่ถามเธอเมื่อกี้ไงว่าเธอพูดเองพูดผิดแย่ทันไหมเล่าเองแย่ทันไหมอ่ะไลฟ์ผิวแน่เลยแย่ไม่ทันแล้วนะเมื่อกี้โป๊ะก็คือขวัญน่ะคือขวัญก็อยากพูดแต่ว่าขวัญอยากมีความรักที่มั่นคงแต่ว่าขวัญก็เชื่อเรื่องหมอดูไงไม่อย่างนั้นทำงาน5วันมูเตลูอีก2วันเลยนะขวัญอ่ะเวลาพักไม่มีกลางคืนก็ไปไหว้พระแต่ไม่ได้แต่เมื่อกี้พูดไปแล้วเคสมันจะเสียไหมเพราะว่าขวัญเชื่อนั่นนี่ตบปากเขาให้ได้แล้วคนนี้เขาเริ่มมั่นคงกับเราแล้วนี่ไม่มีอะไรมั่นคงหรอกปากขนาดแต่งงานปิดประตูไปเรายังไม่รู้เลยว่าเขาไปโทรหาใครเหมือนในละครเลยขวัญโทษนะอันนี้ยังเป็นคนหนึ่งกับที่ตอนเราเปิดยังคนเดิมโอเคมารอไปงานแต่งก่อนได้ใช่ไหมก็คนนี้ก็คนนี้ก็คนนี้รอได้ไหมรอได้เพราะว่าพี่ยังเด็กอยู่ค่ะเพราะว่าอีก6ปีถ้าหนูไม่แต่งงานก็ไปงานนู่นเลยอ่ะสมณะบวชเลยพูดจริงๆถ้า5ปี6ปีขวัญไม่แต่งงานพี่ก็ไปงานบวชหนูเลยค่ะไม่แต่งจะแต่งเดียวไม่ต้องแต่งแล้วไหมคือขวัญไม่รู้ว่าอะไรชัวร์หรือไม่ชัวร์แต่ว่าเอาแค่ว่าตอนเนี้ยอยู่กันมีความสุขซื่อสัตย์กันก็พอแล้วก็โอเคถ้าถึงเวลาเราจะไม่กดดันเขาเพราะเราเป็นผู้หญิงเราจะรู้ว่าช่วงเวลาไหนมันเหมาะสมสำหรับตัวเราแล้วก็ถ้าถึงเวลานั้นหนูจะบอกพี่ๆทุกคนเองเราจะฉลองกัน4วัน5คืน